สวัสดีครับสติวเพย์ชาแนลนะครับผมวันนี้วันที่29ตุลาคม2564นะครับวันนี้นะครับก็มีข่าวดีมาฝากอีกแล้วนะครับผมสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นะครับเตรียมที่จะเปิดให้ลงทะเบียนอีก1.1แสนสิทธิ์นะครับผมโดยจะได้รับวงเงินสูงสุดนะครับ4,500บาทนะครับ และจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนนะครับผมตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2564นี้แล้วนะครับผมส่วนคนเก่านะครับตอนนี้ก็มีกำหนดรอบวันจ่ายเงินมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวมารับชมรายละเอียดทั้งหมดไปพร้อมๆกันนะครับผมแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์นะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง s t p l l y c h ชา n น l นะครับอ่เดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับผม ซึ่งที่เพจสถานีข่าวกระทรวงการคลังนะครับผมก็ได้เผยแพร่ข้อมูลไว้นะครับว่าโครงการคนละครึ่งระยะที่3นะครับจะนำสิทธิ์ที่เหลือกว่า1.1แสนสิทธิ์มาเปิดลงทะเบียนอีกครั้งในวันที่1พฤศจิกายน2564นี้นะครับผม ด้านนายพรชัยธีรเวชผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับผมก็ได้เปิดเผยว่าจากข้อมูลนะครับณวันที่25ตุลาคม2564นะครับมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่3เต็มจำนวน28ล้านสิทธิ์นะครับผมและกระทรวงการคลังได้ทำการประมวลผลผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จมีจำนวนทั้งสิ้น1,19,974สิทธ์นะครับ ซึ่งจะนำสิทธิที่เหลือดังกล่าวมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่3อีกครั้งในวันจันทร์ที่1พฤศจิกายน2564นี้นะครับผมจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนนะครับผมที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าไปจนถึง4ทุ่มของทุกวันนะครับจนกว่าจะครบ28ล้านสิทธิ์นะครับผ่านทางเว็บไซต์นะครับ w w w ร์ไวด์เว็บคลคึหรือผ่านทาง G-wallet บนแอปพลิเคชันเป่าตังก็ได้เช่นกันนะครับนอกจากนี้นะครับผมสำหรับประชาชนที่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่3อยู่แล้วนะครับจะมีการเพิ่มวงเงินสนับสนุนรัฐร,ร่วมจ่ายรอบที่3อีกจำนวน1,500บาทต่อคนนะครับโดยจะได้รับในวันที่1พฤศจิกายน2,564ซึ่งวงเงินสนับสนุนเพิ่มเติมดังกล่าวนะครับจะได้รับโดยอัตโนมัตินะครับผม และสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยน2564นะครับจะได้รับวงเงินสนับสนุนรัฐร่วมจ่ายทั้งสิ้นนะครับ4,500บาทต่อคนนะครับผมทั้งนี้นะครับประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564นะครับ และสำหรับท่านใดนะครับผมที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นะครับผมสามารถเข้าไปสมัครได้นะครับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2564นะครับผมผ่านทางเว็บไซต์นะครับ www คนละครึ่ง .com นะครับผมเมื่อเข้าไปสู่หน้าเว็บไซต์นะครับผมก็กดไปที่ปุ่มสีส้มๆนะครับที่เขียนคำว่าลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับผมก็กดแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับผม ส่วนท่านใดนะครับที่ต้องการดูจํานวนสิทธิ์คงเหลือนะครับผมก็กดไปที่แท็บเมนูสิทธิ์คงเหลือนะครับผมซึ่งณวันนี้นะครับ29ตุลาคมนะครับตอนนี้สิทธิ์คงเหลือเนี่ยเป็นศูนย์สิทธิ์นะครับผมแต่ในวันที่1พฤศจิกายนนะครับตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับผมทางระบบนะครับเขาก็จะปล่อยสิทธิ์คงเหลือออกมาอีก100,000กว่าสิทธ์นะครับผมเพื่อให้ประชาชนที่สนใจนะครับสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้นะครับผม โอเคนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นข่าวดีนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมถ้าหากท่านใดมีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนนะครับสามารถพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์จะได้ไปพ่าคลิปใหม่ๆจากช่องสตูเพรสชาแนลนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ